บาทอ่ะมีอีกสินค้ามีอีก2 bars of soup 2 bars of soap 2 bars of soap อะไรลูกสบู่กี่ก้อน2ก้อนโอ้ต้องขายแพ็คนะสบู่มีเดี๋ยวนี้มีแพ็ค2ก้อนเลยใช่ไหมคะ11 bars for 2 2ก้อนราคาเท่าไหร่ไหน12เลข12ตรงไหนไม่หมดละตกคณิตศาสตร์แล้ว2ก้อนราคาเท่าไหร่ลูกคุณครูไม่ขายร้านค้านี่มีขายก้อนเดียวก็มีแพ็คเลย2ก้อนนั้นแพ็ค2ก้อนราคา11บาทคิดนะคะต่อไป next an apple eight bar for each eight bar for each มีอะไรลูกแอปเปิลราคาลูกละ8บาทลูกละ8บาทลูกละ8บาทนะคะโอเค50บาทซื้ออะไรได้บ้างต่อไปนี่ a piece of cake 10บาท10บาทหมายความว่าไงเค้กชิ้นละ10บาทอะไรนะเค้กชิ้นละ10บาทเค้กชิ้นละ10บาทเอาละอย่างน้อยนักเรียนต้องซื้อได้อย่างละ2อย่างขึ้นไปซื้ออะไรใส่ลงไปมาซื้อเค้กอย่างเดียวไม่ได้นะต้องซื้อ2อย่างขึ้นไป2หรือ3ก็ได้ลองซิแต่อย่างเดียวไม่ได้ให้ครบ50บาทเลยเราคิดเองซื้อเค้กทั้ง2ชิ้นซื้อแอปเปิ้ลทั้งกี่ลูกซื้อสบู่กี่แพ็คซื้อน้ำตาลอะไรแล้วแต่ลองดูลองคิดเอง50บาทของนักเรียนใครคิดได้แล้วเก่งคณิตศาสตร์เลยนะไอ้คิดได้แล้วลูกคิดได้ไหมจ๊ะคิดได้ยังจะซื้ออะไรดีอะเดี๋ยวไปซื้ออะไรดีเดี๋ยวกลับไปแล้วกลับไปยะลาแล้วต้องซื้อไปฝากแล้วเจติพัฒน์ลองบอกครูสิเจติพัฒน์บอกสิลูกเจติพัฒน์ซื้ออะไรบ้างสบู่กี่แพ็คลูก2ก้อนหรือว่า2แพ็คอ่ะก็เป็นกี่ก้อน4ก้อนอ่ะก็บอกว่า I can buy 3 bars of soup 4ก้อนเท่าไหร่ลูก22บาท72 bars อะไรอีก next 2 pieces of cake ซื้อเค้กอีกกี่ชิ้นลูก2ชิ้นเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น2ชิ้นเท่าไหร่2ชิ้นก่อน2ชิ้นก่อน20บาท20กับ22เป็น42เท่าไหร่แล้ว42แล้ว and next คะ apple กี่ลูกคะ1ลูก and apple ก็คือ apple 1ลูกอีก8บาทรวมเป็น50บาทแอปเปิลเจริพัฒน์ด้วยต่อไปอีกต่อไปค่ะเจชินเค้ก1ชิ้นโอเคเค้กภาษาอังกฤษว่า a piece of cake 10 bars 10 bars ไปแล้ว3 apples ก็คือ24ใช่ไหมคะ24 and 10เป็น34 34แล้ว and two
package of sugar ซื้อน้ำตาล2แพ็คเกจอีกเท่าไหร่ลูก26ใช่ไหมคะ26กับเมื่อสักครู่นี้อะไร24ใช่เปล่าก็กลายเป็นเท่าไหร่60บาทเกินไหมเกินป่ะเกินแล้วเกินแล้วอ่ะต่อไปเนี่ยTwo pieces of cake. Twenty baht. ใช่ไหมคะ twenty 20บาท Two apples. นะคะอีก16บาทใช่ไหมคะถ้า one apple ก็คือ8บาทถ้า two apple ก็16 16ใช่ไหมคะก็เป็น20กับ16เป็น36สายโบราณอังกฤษเรียกว่า36ต่อไป nextอะไรคะ36คะอะไรนะคะ soap 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 สบู่อะไรลูกกี่แพ็ค1แพ็คก็คือกี่ก้อน2อะไรลูกอะเท่าไหร่ลูก2 soapประมาณเท่าไหร่11ตะกี้เท่าไหร่แล้ว36กับอีก11เป็น47ใช่เปล่าใช่เปล่า36กับอีก11เป็น47แล้วอีก3บาทมีไม่ซื้ออะไรได้ไม่มีเพราะฉันไม่ได้ได้ไหมลูกอ่ะโอเคfive apples five apples 5 8 40ง่ายๆเลยfourty piece of cake ง่ายมากเลยไม่ต้องคิดเลยอะไรลูก1ชิ้นเท่าไหร่ลูก10บาทก็รวมเป็น50โอ้อันนี้ง่ายมากอันนี้ง่ายพยายามใช้หัวคิดที่ว่ามันยากกว่านี้หน่อยอ่ะใครได้อีก1คนเดี๋ยวทุกคนต้องซื้อมาฝากคุณครูนะสุจาตThree packets of sugar. Three packets of sugar ก็เป็น13 3939คือ39แล้วก็สบู่1แพ็คโอ้ก็คือ2 bars of soap ก็คือ11รวมเป็น50บาทแอปพลายเจอเฟสได้แล้วพอได้ไหมลูกได้นะคะได้วันนี้คุณครูขอฝากคำว่าขับนะฝากอีกหนึ่งคำในเรื่องของคำว่า how much กับ how many พร้อมกันสิคะ how many เดี๋ยวดูนักเรียนเขียนไปคำว่า how many กับ how much เขียนไปก่อนเขียนทั้งประโยคเลยกว่าเขียนทั้งประโยคเดี๋ยวคุณครูให้คำว่าตัวอย่างเช่น How many chairs has he คุณให้ประโยคนี้1ประโยคแล้วก็เว้นคำตอบให้คุณครูด้วยเว้นคำตอบก่อนนะนะอีก1ประโยค How much are they แล้วก็เว้นคำตอบให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูจะมีคำตอบให้นักเรียนนำไปเติมนะคะประโยคแรก How many chairs has he ถามอะไรทราบไหมถามอะไรลูกเสื้อทำไมลูกเขามีเสื้อเท่ากี่ตัวดีมากเขามีเสื้อเท่าไรเขามีเสื้อกี่ตัวประโยคที่สอง How much are they ถามอะไรลูกถามราคาถามราคาแล้วเพราะฉะนั้นเอาคำตอบไปเติมได้เลยได้ยังตรงนี้เขียนยังลูกเขียนเพราะถ้าเขียนแล้วเดี๋ยวนำคำตอบจากที่ครูกำหนดให้ไปเติมว่าจะเติมคำตอบข้อไหน How many chairs has he เขามีเสื้อกี่ตัว How much are they
ราคาเท่าไหร่มันราคาเท่าไหร่เอาละค่ะทีนี้มาดูคำตอบคำตอบที่หนึ่ง He has five kids คำตอบนี้ตอบคำถามข้อไหนข้อไหนลูกข้อแรกข้อที่หนึ่งอ่ะตอบไปอ๋อเขามีเสื้อเชิ้ต5ตัวคำตอบที่สอง There are 200 bush each ถ้าได้สังเกตมีคำว่า each อยู่ข้างหลัง each ตัวนี้อาจจะเป็นชิ้นละตัวละอันละอย่างละใช่ไหมลูกคำว่า each นะในที่นี้เราก็จะพูดบอกว่าอะไรลูกราคาเท่าไหร่ลูก200นี่เป็นราคากี่1ตัวตัวละ200บาทเพราะมีคำว่า each ดู each ตัวละแต่ละอันละชิ้นละอย่างละอะไรนะคะ There are 200 bucks each ความหมายนะเวลานักเรียนถามราคาเจ้าของร้านโอ้นี่อยากได้เสื้อตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่อ่ะอ๋อเขาก็จะบอกว่า they are 200 baht each อ๋อมันตัวละมันราคาตัวละ200บาทเท่าทั้งหมดกี่บาทลูกซื้อ5ตัวตัวละ200บาทเท่าไหร่ลูก 1,000 บาทว่าไงลูก 1,000 บาทคือ 1,000 บาทนั่นเองอ่ะฝากไว้เท่านี้นะคะฝากเกี่ยวกับตรงนี้ไว้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยถึงเรื่องราคากันแล้วก็จำนวนสินค้ากันวันนี้ก็ได้ฝึกกันและฝึกการพูดแล้วนะคะหวังว่าไปซื้อของในอาเซียนเนี้ยคงจะซื้อได้แล้วเดี๋ยวไปยะลายะลามีชาวต่างชาติมาบ่อยเยอะใช่ไหมลูกโอ้งั้นไปซื้อของได้แล้วอ่ะวันนี้ช่างอับหมดเวลา I say goodbye see you on next time goodbye